ท่อ PC แตกรั่วตรงนี้เราจะตัดเราจะต่อหรือเราจะปะท่อ PC กันดีครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีท่องที่ไทยพีชาแนลนะครับวันนี้พบกับผมในเรื่องท่อ PC รั่วแตกตรงบริเวณกลางท่อแบบนี้ติดกับก๊อกน้ำเราจะมีวิธีไหนในการปะต่อตัดท่อ PC ให้ท่อ PC กลับมาใช้งานได้อีกครั้งและใช้งานได้อีกยาวนานเดี๋ยวดูกันเลยครับก่อนการซ่อมท่อ PVC เราจะต้องไปปิดน้ำกันก่อนครับในการซ่อมท่อ PVC ซึ่งแตกกลางท่อแบบนี้และใกล้กับก๊อกน้ำแบบนี้เราจะมีวิธีการซ่อมแบบง่ายๆโดยการเปิดน้ำทิ้งกันก่อนครับและเมื่อน้ำหมดจากท่อ PVC แล้วเรามาใช้ผ้าแห้งๆนะครับทำการเช็ดท่อ PVC กันเลยครับแต่ตรงบริเวณนี้นะครับจะต้องไม่มีน้ำหยดน้ำรั่วอีกต่อไปนะครับเราจะต้องทำให้แห้งครับถ้ายังไม่แห้งเราทำการเขย่าเลยครับเพื่อให้น้ำออกให้หมดเมื่อน้ำแห้งสนิทดีแล้วครับและท่อ PVC ก็แห้งสนิทแล้วครับเรามาทำแบบนี้กันเลยครับเราจะมาใช้กาวตัวนี้ในการประสานท่อ PVC ที่แตกรั่วกลางท่อแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องตัดท่อ PVC นะครับเพราะว่าเป็นแผลเล็กๆ เราใช้กาวอีบ็อกซี่ในการอุดท่อ PVC ให้ใช้งานได้อีกยาวนานและใช้งานได้ต่อไปครับผมเหลือกาวอีบ็อกซี่ที่บ้านซึ่งผมใช้ไปเยอะแล้วครับในวันนี้ผมก็เลยมาทดสอบและมาทดลองให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่ากาวอีบ็อกซี่สามารถอุดรอยรั่วของท่อประปาท่อ PVC ได้เป็นอย่างดีเลยครับกาวอีบ็อกซี่มีหลายแบบนะครับและในแบบนี้เราจะต้องมาใช้2อย่างรวมกันนะครับอันนี้นะครับเป็นสีขาวอันเมื่อกี้นะครับเป็นสีดำเราจะต้องใช้2ตัวมาผสมรวมกันนะครับเสร็จแล้วเรามาใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับในการผสมอีพ็อกซี่ให้รวมกันครับถ้าไม่ใช้2อย่างนี้นะครับกาวอีพ็อกซี่จะไม่แข็งตัวครับและมีกาวอีพ็อกซี่หลายแบบนะครับที่ไม่ต้องผสมแบบนี้ก็มีขายนะครับถ้าบ้านใครมีกาวอีพ็อกซี่แบบนี้นะครับใช้ในการอุดท่อ PVC ได้แน่นอนครับเราไม่ต้องตัดท่อ PVC ให้เสียเวลานี่นะครับแต่เราจะต้องมาใช้กาวอีพ็อกซี่ในการอุดครับเมื่อเราผสมกาวอีพ็อกซี่เข้ากันดีแล้วครับเราก็จะมาป้ายตรงรูที่เป็นรอยรูแตกหรือรอยรั่วแบบนี้นะครับถ้าเป็นรูเล็กๆใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นรูใหญ่ๆผมไม่แนะนำนะครับถ้าเป็นรูใหญ่ๆตัดดีกว่าครับแต่ถ้าเป็นรูแบบนี้เราใช้วิธีนี้ก็ได้ครับยัดกาวอีพ็อกซี่เข้าไปในรูแตกรั่วของท่อ PVC เลยครับแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่ารอยแตกรั่วร้าวทุกอย่างเลยนะครับเราจะต้องทำให้แห้งก่อนนะครับเสร็จแล้วเรานำกาวอีพ็อกซี่โปะเข้าไปตรงนี้เลยครับเมื่อเราอุดกาวอีพ็อกซี่เข้าไปตรงรูรั่วแล้วนะครับเราจะมาใช้เป็นยางรถยนต์นะครับหรือว่ายางรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับที่ยืดโหดแบบนี้มาทำการรัดตรงนี้เลยครับเล็กนะครับเราไม่ต้องตัดเลยครับเราทำแบบนี้ใช้ได้อีกยาวนานเลยครับ
นี่ครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับเราจะมาลองเปิดน้ำกันดูว่าท่อ PC ที่เราซ่อมแซมไว้แบบนี้หรืออุดไว้แบบนี้นะครับน้ำจะรั่วไหลหรือเปล่าเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วหลังจากที่ผมได้อุดรูรั่วด้วยอีพ็อกซี่ไว้นะครับผมเปิดน้ำมาแล้วครับและน้ำก็แรงมากดูสิครับเดี๋ยวผมจะลองปิดน้ำกันดูนะครับว่ารอยรั่วที่เราอุดด้วยอีพ็อกซี่สำหรับท่อ PC นะครับจะน้ำจะรั่วไหลหรือเปล่านะครับลองดูกันเลยครับดูสิครับน้ำไม่มีรั่วไหลลงมาเลยครับแสดงว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลดีเลยครับและคลิปนี้นะครับผมมองว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นำวิธีนี้ไปอุดรูรั่วที่ท่อ PC ถ้ารั่วเพียงเล็กน้อยใช้วิธีนี้ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทย์ไทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเต่าวิทย์ไทยพีชาแนลกระผมท่อ PC รั่วรูเล็กๆใช้อีพ็อกซี่อุดก็พอครับอยู่แน่นอนครับ